สวัสดีครับมาดูตะวันออกขังคาคลิปนะพี่น้องทหารยูเครนนะกำลังบุกลังโจรอันธพาลมาลุกลานบ้านคนอื่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือทหารยูเครนนะพี่น้องเขาใช้กล้องที่ติดอยู่ที่หัวนะพี่น้องกำลังจะเข้าไปโจโจมฐานทัพของรัสเซียที่ตะวันออกของคาคิฟก็ยังเดือดนะพี่น้องคาคิฟเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างคาคิฟกับโดเนตคาคิฟลูฮันนะมันติดต่อกันอยู่2เขตนี่แหละก็ยังปะทะกันแบบเดือดๆอยู่รัสเซียก็ยังขนกองกำลังเข้ามาในบริเวณนี้เพียบยูเครนเขาก็ต่อสู้เพียบสู้เจ้าถิ่นไม่ได้ดอกสู้เจ้าถิ่นไม่ได้ดอกมาลุกลานคนอื่นเดี๋ยวเจ้าถิ่นก็จะเอาปีกล้วยกินนะลองดูนะเดี๋ยวได้กินปีกล้วยจริงๆนะบอกให้กลับบ้านดีๆไม่ยอมกลับตอนนี้ก็เกิดแปลกประหลาดขึ้นนะพี่น้องมีสื่อช่องดังอยู่นะพี่น้องเขาบอกว่าปูตินบอกให้หยุดปฏิบัติการที่มาริยูบอลไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่น้องไอ้คำพูดของคนพวกนี้พูดแล้วต้องตีความหมายเป็น4อย่าง5อย่าง6อย่างนะไม่รู้พูดอะไรให้คนเข้าใจเลยมันไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องไปตีความมงความหมายมันพูดแล้วเข้าใจเลยไม่ได้นะพี่น้องมันต้องตีความหมายก็ดูอย่างที่วันแรกที่มันเข้ามาที่มันบอกว่าอย่าเรียกสงครามอย่าเรียกบุกรุกให้เรียกว่าปฏิบัติการดูดิทำไปทำมาตัวเองโดนทหารยูเครนขึ้นไปเหยียบจมูกส่องเรดาร์ทั้งดับทั้งล่วงทั้งพังมันก็บอกว่าถอยกำลังถอนกำลังลดปริมาณกำลังดูดิอันนี้ก็คือเข้ามาสำรวจนะพี่น้องหลังจากบอมไปเมื่อสักพักเนี่ยตะวันออกของคาคิฟทหารยูเครนเขายังปฏิบัติการไล่ล่านกกระจอกไล่ล่าโจรพี่น้องไล่ล่าโจรไม่ใช่ไล่ล่านกกระจอกบอมเลยนะไม่เอาไว้นะขบวนรถถังที่เคยยิ่งใหญ่ยาวยิ่งใหญ่60กิโลตอนนี้เหลือขบวนหนึ่งนะไม่ถึง2คันหรอกพี่น้องโอ้มันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บปวดนะพี่น้องลองนึกสภาพดีๆที่มันต้องถอยกลับออกไปแล้วไปยิงขีปนาวุธอยู่ที่บ้านมันนู่นน่ะยิงขีปนาวุธอยู่ที่บ้านนะพี่น้องก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ758กิโลที่เราพูดถึง 3,000 4,000 กิโลอย่าเพิ่งไปเชื่อดูความยาวไกลของขีปนาวุธนะวัดจากรัสเซียจากเคมารินรัสเซียนะพี่น้องจนมาถึงตรงที่คาคิฟตลาดคาคิฟ758กิโลก็แสดงว่าขีปนาวุธมันก็ไม่ได้วิ่งไกลเท่าไหร่นะพี่น้องการปฏิบัติการด้านภาคพื้นนี่มันก็เสียเปรียบนะพี่น้องขบวนรถถังที่เคยยิ่งใหญ่ยาวยิ่งอ่ะมันหายเกลี้ยงไปเลยแล้วก็ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าการใช้รูปแบบใช้เครื่องบินนำระเบิดมาบอมเนี่ยถ้ามันได้ผลจริงมันคงไม่เปลี่ยนรูปแบบการรบหรอกพี่น้องมันคงไม่เปลี่ยนรูปแบบการลบหรอกเอารถถังมาเป็นพวง60กิโลตอนนี้ก็หายเกลี้ยงเครื่องบินที่เคยเอามาบอมก็ไม่กล้า KA-52 ก็ไม่กล้าบินมันถึงถอยนะพี่น้องมันถอยไปตั้งหลักอยู่ที่โน่นที่บ้านมันไม่กล้าเข้ามาขบวนรถถังมันก็ไม่กล้าฐานราบก็ไม่กล้าเพราะทุกที่ที่มีการปรากฏตัวที่โดนก็ดีดาวเทียมก็ดีจับภาพได้นะเขาสอยเรียบแล้วพี่น้องเขาสอยเรียบแกยังใช้รูปแบบการลบเหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วนะสมัยโบราณใครมีกำลังเยอะก็ขนไปถล่มคนที่มีกำลังน้อยก็แพ้ไปสมัยโบราณเป็นแบบนั้นแต่สมัยปัจจุบันนี่ไม่ใช่แล้วคุณมีรถถังเยอะก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นมันอยู่ที่ดาวเทียมกับสตูน่าเจวลินสติงเกอร์ปีกล้วยมันอยู่4ตัวที่เป็นตัววัดมาเป็นกระบวนก็ไม่เป็นไรอยากมาก็มาแต่ตอนนี้มันจัดกระบวนไม่ได้แล้วพี่น้องมันมีอยู่2คันนะจะเรียกขบวนได้หรือเปล่ามันไม่กล้านะพี่น้องโอ้โหถ้ามันได้เปรียบหรือมันกล้านะป่านนี้ขบวนรถถังมันต้องยาวเฟื้อยเป็นงูเลยตอนนี้บอกว่าเป็นมดก็ยังดูดีอยู่นะนี่พี่น้องมีแค่2คันให้บอกว่าเป็นขบวนนี่ก็คงไม่มีใครเชื่อมี2คันมันจะมาบอกว่าเป็นขบวนได้ยังไงมันไม่ใช่อันนี้ที่ตะวันออกของคาชีพพี่น้องลอยต่อโดเนตกลูฮันที่มันถอยไปตั้งหลักไปยิงขีปนาวุธอยู่ที่
อยู่ที่เคมรินนะพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกมันเข้าใกล้ไม่ได้ฐานยูเครนเขาก็เลยยิงเอาไปจีส่งเนี่ยดอกนี้คือดอกส่งมึงอย่ามากวนกูอีกนะถ้ามึงบอกดีๆไม่ฟังมึงเจอของดีกูแน่คือดาวเทียมเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเลยนะพี่น้องฐานยูเครนเขามายิงไล่ส่งพี่น้องคนไม่ดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เหตุเกิดบริเวณตะวันออกของคาชีประหว่างโดเนตกับลูฮันก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ